นันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับเมื่อปีพุทธศักราช2549ครับตรงกับันที่18สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้จัดงานหน้าอัศจรรย์ใจสำหรับชาวบ้านชาวเมืองที่ห้องแกรนดบอลรูมอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองทองธานีเนื่องจากที่ไม่คาดฝันว่างานใหญ่ครั้งนั้นจะเรียกว่าเสวนาสัปเรอความตายกับสิ่งแวดล้อมปรากฏว่ามีสัปเรอจากทั่วประเทศถูกเชิญมาร่วมอยู่ในบริเวณงานถึงเกือบหนึ่งพันคน อันเป็นการชุมนุมสัป,ปรเร่อครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยสัป,ปรเร่อทั้งหมดมาในชุดหรูพอสมควรเพื่อให้เกียรติแก่เจ้ากระทรวงและก็สถานที่อันอูอ่าอุลานเคยเป็นสถานที่จัดงานสาคัญมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรายละเอียดที่สัมมนาในงานเป็นเรื่องทางวิชาการใช้เป็นส่วนใหญ่ไม่มีอะไรให้นำมากล่าวถึง แต่สิ่งที่ผู้คนสนใจก็คือคำว่าสัปเปเรนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรผู้รู้กล่าวว่าดูตามรูปสับแล้วค่อนไปทางบาลีสันตกฤตเพราะใช้อักษรปอสะกดแต่ว่าคำลงท้ายคือเรอเนี่ยออกจะแปลกพิกลอยู่จะว่าเป็นภาษาไทยจีนฝรั่งหรืออื่นใดก็ลงความเห็นแน่ชัดไม่ได้ สำหรับพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่าสัปเหร่อคือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับศพตั้งแต่ทำวิธีมัตราสังจนกระทั่งนำศพไปฝังหรือว่าไปเผาท่านอาจารย์พระยาอนุมานราชทนนักปรา์แห่งเมืองสยามท่านตั้งข้อสันนิษฐานว่าขเขมรเนี่ยออกเสียง สัป,ปบุรุษว่าสัปเรอคงจะคำเดียวกันละมัง้งถ้าใช่ก็เป็นเกียรติแก่สัป,ปรเรออยู่เพราะว่าคำว่าสัปปุริสนแปลว่าผู้ปลงตกสําหรับคําว่าสัป,ปบุรุษที่พญาอนุมานราชทนกล่าวถึงมาจากภาษาบาลีว่าสัปปุริษส่วนภาษาสันสกฤตว่าสัตตบ,บุรุษไทยเรานำมาใช้โดยอ่านออกเสียงว่าสัปปุริษอย่างบาลีก็มี หรืออ่านออกเสียงว่าสัตบุรุษเพียงจากภาษาสันสกฤตเล็กน้อยคือเปลี่ยนจากปอปลาเป็นบอใบไม้ก็มีบางคราวถึงกับใช้แบบลูกครึ่งบาลีบวกสันสกฤตเป็นอ่านออกเสียงว่าสัปปบุรุษก็มีซึ่งคำบาลีสันสกฤตดังกล่าวนี้มีคำแปลเป็นไทยเหมือนกันว่าคนที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิ หรือคฤริหั์ผู้มีศรัทธาในพระศาสนาหรือคนที่มีความเห็นชอบตามทํามนองคลองธรรมนี่สัพป,ปริสส่วนพจนานุกรมบาลีไทยให้คำจำกัดความไว้สันส้นๆว่าสัพป,ปริสคือคนมีค่าแต่ไม่มีพจนานุกรมใดหรือความเห็นจากนักปราชญ์ท่านใดให้คำแปลว่าสปัปเหร่ เพราะฉะนั้นต้องย้อนไปดูเพื่อนบ้านของไทยคือประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาว่าอย่างไงมั่งคนคเขมรมนอ่านคําว่าสับปุริษว่าส er ับบรออาสับบรและก็อ่านคําว่าสับปุริสะว่าสับปเรสะเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่มีตรงไหนเป็นคําว่าส er ับเอรเช่นเดียวกันแต่ท่านพระยาอนุมานราชทนยืนยันว่าสับ ปบุรุษนั้นคนเขมรนออกเสียงว่าสับเบอรคงจะเป็นคำเดียวกับสับเบอร์นั่นแหละถ้าใช่ก็เป็นเกียรติแก่สับเบอรอยู่เพราะหมายถึงผู้ปลงตกทั้งนี้ก็เพราะเรอในภาษาเขมรกับเรในภาษาไทยนี่ออกเสียงคล้ายกันมากที่มาที่ไปของการออกเสียงแนวคนเขมร พระยาอนุมานราชทนท่านเอามาจากเมืองไทยแถวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็ศรีสะเกดนี่เองเนื่องจากคนเขมรนจากกัมพูชาที่มาหากินแถวจังหวัดชายแดนไทยยังออกเสียงคําว่าสับเบอร์เป็นซับเบอรมีรอเรือชัดเจนสําหรับคนเขมรนแท้แท้ที่มาหากินในเมืองไทยกระทั่งพูดภาษาไทยได้ชัดเจนกว่าคนไทยเจ้าของประเทศเนื่องจากเขาอ่าน รอเรือรอลิงชัดที่สุดคําว่าลงเรือก็คือลงเรือจริงๆไม่ใช่ลงเรือเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ชอบออกเสียงอย่างนั้นพูดง่ายๆว่ารอลิงนเนี่ยคนเขมรกระดกลิ้นแตะเพดานปากส่วนรอเรือก็กระดกลิ้นเช่นกันแต่ใช้ปลายลิ้นครูดเพดานปาก คนเขมรยืนยันว่าที่ประเทศกัมพูชาคนเขมรเขาก็เรียกสับเบเอว่าซับเบเเหมือนกับคนไทยชั่วไปแต่คนไทยออกเสียงว่าเรจากลำคอโดยตรงส่วนคนเขมรกระดกลิ้นรัวออกเสียงจากลำคอโดยตรงไม่ได้ฉะนั้นคนเขมรยืนยันว่าสับรเรเอกับซับเบเรเนี่ยเป็นคำเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าอย่างนั้นเขมียนกัมพูชาเรียกสปปเรอพนักงานเผาศพที่บ้านเมืองเขาว่าอย่างไรเขมียนกัมพูชาไพรไปเรียกสปปเรอที่เป็นคนเผาศพว่าพลุกอ่าซึ่งออกเสียงเป็นภาษาไทยยากหน่อยเมื่อค้นคว้าต่อไปก็ได้ความว่าพลุกนั้นคาคานี้เขมรนเขาแปลว่าสปปเรอก็ได้หรืองาช้างก็ได้พอรู้ว่างาช้างก็ได้ก็เข้ากับโครงบทหนึ่งของไทยที่ว่า บัตรมงคลผ้าไทยทวารัดแว้งเวียงเบียงเสียนสะบัดตกใต้อุกขลุกพลุกเงยงัดคอคดเสือแค่เบนบ่ายหงาแงนให้ท่วงท้อทีถอยอันนี้จากลิลิตตะเลงไพซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระปรามานุชิตชิโนรส อันเป็นโครงบรรยายเหตุการณ์ยุทธตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงไม่ใช่ราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่จะไม่อธิบายให้มากความเพราะไม่เกี่ยวกับคำว่าสัปเหร่สำหรับพลุกที่ขเขมรกัมบูชาแปลว่าสัปเหร่หรือว่างาช้างเนี่ย ในพจนานุกรมฉบับภาษาเขมรเป็นไทยโดยท่านพระยาอนุมานราชทนอธิบายไว้ว่าพลุกสับเปลือคนเผาศพตามธรรมเนียมมีอยู่สี่คนเป็นผู้ช่วยอาจารย์โยคยีซึ่งเป็นหัวหน้าสับเปลือคคำว่าพลุกนี้แปลว่าผู้ปลุกผีเพราะกล่าวว่านอกจากคําว่าปลุกของไทยที่เรียกสับเปลือว่าปลุกทั้งนี้ก็ เพราะว่าตอนยกศพขึ้นวางบนเชิงตะกรนิมนต์พระมาบังสุกุลพลุกคือสัป,ปเหร่จะต้องมาปลุกศพให้ฟังพระสวดทํานองจะสก,กิดเรียกหรือว่ากระซิบบอกอันเป็นธรรมเนียมการทําศพสมัยโบราณปัจจุบันไม่นิยมทําพิธีอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นพจนานุกรมภาษาเขมรเป็นไทยยังอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเดิมทีนั้นเขมรกัมบูชา เขียนคําซึ่งแปลเป็นไทยว่าสับปเรอนี้ว่าพลุกออกเสียงควบกรำคนไทยอ่านยากแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นพลุกเพื่อให้ใกล้เคียงกับเสียงเดิมในภาษาไทยเป็นอันว่าพลุกก็มาจากปลุกคือปลุกศพให้ลุกขึ้นมาฟังพระสวดหรือบางเงี่ยหูตั้งใจฟังพระสวดสักหน่อย ส่วนคำว่าปลุกในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่าปลุกหมายถึงทำให้ลุกเหมือนกับคำว่าปลูกปลดปลงเปลิดปลุกคือทำให้มีลูกเช่นปลูกต้นไม้ก็เพื่อให้ต้นไม้มีลูกปลดคือทำให้ลดเช่นปลดหนี้ปลงคือทำให้ลงเช่นปลงหาบปลงธทุระ ปลิดคือทําให้หลุดเช่นปลิดใบไม้ริดรอนให้หลุดจากต้นอปลิดชีพพลุกนี่เดิมปอปลาเป็นปลุกเขมรกัมพูชาบอกว่าคําว่าปลุกนี่ไปจากไทยไทยเราจะรับสมอ้างเลยก็ได้แต่ไม่รับเพราะว่ากลิ่นอายเป็นเขมรมากกว่าสรุปแล้วลงความเห็นได้ว่าสับปะเลอเป็นคําไทยแท้แต่ผสมคําจากหลายเชื้อชาติเช่นสับปะริษะ หรือสัตบุรุษหรือสัพบุรุษในภาษาบาลีบวกสันสกฤตแล้วก็ผนวกด้วยสัป,ปเเหรอในภาษาที่คนเขมรชอบนําไปใช้เมื่อคลุกเคล้าผสมรวมกันจนลงตัวจึงกลายเป็นสัป,ปเหรอที่ประชาชนชาวไทยภาคภูมิใจที่ยังมีอาชีพนี้อยู่ตามวัดวาอารามและป่าช้าต่างๆคนเราถ้าขาดสัป,ปเหรอเสียอย่างเดียว วันใดญาติพี่น้องหรือว่าตัวเราเองถึงแก่กรรมไปจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับศพตัวเองเป็นที่สุดเลยครับคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนโง่คนฉลาด คนรวยคนจนย่อมไปสู่ความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งสิ้นอันนี้เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเอาไว้แก่สัตว์โลกว่ากายเรานี้ไม่นานหนอจักเป็นของว่างเปล่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีสมองคิดมีภาษาพูดกันรู้เรื่องสามารถสื่อสารกันได้ทุกชาติทุกภาษา ทุกวันนี้ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะพัฒนาไปไกลเพียงใดก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งชีวิตของคนไม่ให้ตายได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามการความตายจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้คนแต่ก็ไม่มีใครหนีมันพน้นซึ่งคนที่ตายไปแล้วที่เราเรียกว่าผีเนี่ยก็ยิ่งทำให้น่ากลัวน่าสยดสยองขึ้นไปอีก เพราะึ้นชื่อว่าผีใครเจอเข้าจะต้องเป็นคนเคราะห์ร้ายเพราะว่าผีมีแต่หลอกหลอนให้ร้ายมากกว่าจะให้ดีแต่ก็มีเหมือนกันเชื่อว่าผีปู่ย่าตายายถ้าเส้นไหว้ดีมีความเคารพต่อบรรพบุรุษก็จะเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะถูกหวยรวยเบอร์กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเพราะว่าผีบอกเลขเด็ดลูกหลานก็เลยต้องหมั่นทำบุญตามประเพณีทางาศาสนาของแต่ละท้องถิ่น เมื่อมนุษย <le joke> <row> ์มีความเจริญม anyway, ีศาสนาที่หมดจดงดงามเป็นที่พึ่งก็ได้นำเอาพิธีทางศาสนาเข้ามาประกอบพิธีทำศพให้เข้ากับลัทธิศาสนาเพื่อประโยชน์แห่งความสุขของผู้ที่ตายไปรวมทั้งผู้ที่ยังเป็นอยู่โดยเฉพาะศาสนาพุทธมีพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพที่คนจะทราบไว้พอเป็นความรู้ประดับสติปัญญาครับ ในสมัยโบราณในการทำศพหรือว่าเผาผีมักจะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนะักเมื่อประชาชนเป็นโรคหาโรคระบาดหรือว่าการโรคก็เก็บศพไปกองกันไว้ให้อีแรงอีกามาจิกกันที่วัดสเกตส่งกลิ่นเหม็นตลบเพราะว่าการสาธารณาสุขสมัยก่อน,นยังไม่พัฒนาตรงนั้นเขาเรียกว่าประตูผีสำราญราช แต่สำหรับปัจจุบันตามวัดต่างๆไม่ว่าในเมืองหรือว่าชนบทก็มีเมนเผาศพแทนการตั้งกองฟอนและเมื่อคนตายไม่ว่าตายดีตายไรก็จะทำพิธีสวดตามลทัทธิพิธีทำศพหรือว่างานศพทั่วไปคนที่มีกำลังทรัพย์มากพิธีก็มีมากหลายขั้นหลายตอนผู้มีกำลังทรัพย์น้อยก็รวบรัดเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองมากเหมือนภาษิตท,ที่ว่าคนตายขายคนเป็น เมื <One input> 1941, ่อคนตายไปแล้วไม่ว er. ่าจะตายดีหรือตายร้ายเช่นเจ็บป่วยไข้ตามธรรมชาติหรือว่าตายห่วงแบบผิดธรรมชาติอ่าจารีตประเพณีในการทำศพหรืองานศพก็เป็นเรื่องที่ตกทอดสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษเพื่อรักษาความเป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นชาติไว้ไม่ว่าชาติใดประเทศใดก็ย่อมมีประเพณีวัฒนธรรมของตนเองทั้งสิ้นประเทศไทยของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีประเพณีการทำศพในแต่ละท้องถิ่นต่างๆไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในเมืองกับชนบทนี่ก็จะแตกต่างกันดังจะเห็นง่ายๆก็คือภาคกลางหรือว่าในกรุงเทพมหานครนี่เป็นตัวอย่างเมื่อมีคนตายจะต้องนำศพไปที่วัดรถน้ำศพแล้วก็ตั้งสวดอภิธรรมศพในศาลาวัดตามแต่จะมีกำหนดสวดเช่นสมวันเจวันหรือว่าตามแต่กำลังของเจ้าภาพ ในระหว่างสวดอภิธรรมศพจะมีการเลี้ยงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มจนกระทั่งพระสวดสามจบแขกเรือและเจ้าภาพก็ต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยเก็บศพไว้บนาลาเพื่อจะทําการสวดต่ออีกในวันถัดไปจนกว่าจะครบกําหนดส่วนประเพณีทางภาคเหนือหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายๆกันคือจะเก็บศพคนตายไว้ที่บ้าน ในความเชื่อถือของแต่ละท้องถิ่นนั้นคนที่ตายไปกระทันหันไม่สามารถจะหาโลงหรือว่าหีบศพได้ทันก็เอาไปไว้ที่บ้านใช้ผ้าขาวคลุมไว้จุดธูปเทียนปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดหรือว่ากางมุ้งสองหูคล่มศพไว้ไม่ให้แมวมากระโดดข้ามได้ถ้าแมวข้ามศพเขาว่าปีศาจจะขนองหรือว่าผีจะเฮียนเขาว่าอย่างนั้นพอวันรุ่งขึ้นจะมีการ ทำโรงศพใส่แล้วก็นำไปป่าช้าหรือว่าเมนที่วัดหลังจากที่เผาศพแล้วบรรดาญาติเพื่อนบ้านจะกลับมาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าภาพที่บ้านคนตายทางภาคอีสานเขาเรียกว่างันเหือนดีต่อมาอีกสามวันหลังจากเผาศพไปแล้วถ้าเป็นศพคนใหญ่คนโตหรือว่ามีฐานะมีชื่อเสียงลูกหลานก็จะเก็บศพไว้ที่บ้านก่อน แล้วก็จะมีการงานเฮือนดีจนกว่าจะนำศพไปเผาตามแนวพุทธถ้าเป็นศพตายโหงนั้นจะถูกนำไปฝังเช่นตายทั้งกลมหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุตกต้นไม้ฟ้าผ่าหรือควายกิดปัจจุบันศพตายโหงส่วนใหญ่จะถูกยิงตายหรือว่ารถคว่ำในตอนกลางคืนของการงานเฮือนดีจะมีการเล่นสนุกเฮฮาหนุ่มสาวในชนบทไปพบพูดคุยกัน เล่นเสือกินวัวหรือว่าผีถ้วยแก้วแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเล่นการพนันไพ่ไฮโลหรือว่าโบกเบี้ยเพื่อเป็นเพื่อนเจ้าภาพไม่ให้เหงาแม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่ตำรวจเขาก็มักจะอนุโลมดังนั้นงานศพคนตายจึงเป็นโอกาสของนักการพนันจะได้ชุมนุมเล่นได้เล่นเสียกันงานเฮือนดีนี่เฮือนเนี่ยหมายถึงบ้านคนตายอ่า เป็นการเรียกเอาเคล็ดเพื่อให้ครอบครัวคนตายอยู่ดีมีสุขคลายความทุกโศกประเพณีทางอีสานเกี่ยวกับงานศพนะั้นมีขั้นตอนมากกว่าภาคอื่นๆเพราะว่าเอาศาสนาเข้าไปร่วมด้วยนับตั้งแต่บวชหน้าไฟจุดจูงศพปรงศพแต่งศพอาบน้ำศพจนถึงการเฝ้าผีขั้นตอนเหล่านี้ก็มีรายละเอียดอยู่แต่ละท้องถิ่น แต่ที่ประเพณีสวดศพของชาวพุทธนั้นเหมือนกันหมดก็คือนิมนต์พระภิกษุสวดอภิธรรมสี่รูปไม่ว่าวัดไหนภาคไหนก็ในว่าเป็นปริศนาธรรมไม่ให้มีการสิ้นเปลืองเหมือนประเพณีอย่างอื่นเช่นการทําบุญบ้านหรือว่าเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งนิมนต์พระมามากเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งหมายถึงบารมีของเจ้าภาพแต่ว่างานศพคนตายจะนิมนต์พระเกินสี่รูปไม่ได้ เหมือนปริศนาธรรมที่ว่าคนหนุ่มคนแก่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงคนโง่คนฉลาดคนรวยคนจนศักดินาหรือว่ายาจกก็ย่อมสิ้นสุดลงที่ความตายเหมือนกันทุกคนสมัยก่อน,นมีการสวดของคฤรัสหัหรือว่าคารวาสสี่คนเหมือนในสมัยศพผมแม่นาคพระขนงซึ่งตายทั้งกรมไม่มีพระสวดอภิธรรมศพถึงได้เฮี้ยนวิญญาณแม่นาคออกอารวาสเพราะการสวดของคฤรัสหันั้นไม่ค่อยจะขลังเหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ คนที่ป่วยไข้าตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายแต่ขณะที่ป่วยก็ยังมีความหวังว่าจะรอดเมื่อป่วยไข้หนักเห็นว่าจะมีทางจะรอดได้น้อยก็ทำพิธีต่ออายุคือนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบทโพชฌงส์สวดจบก็ชักบังสกุลเป็นการชักบังสกุลเป็นก็คือเอาผ้าขาวคลุมตัวคนเจ็บทั้งตัวแล้วพระสงฆ์จับชายผ้ากล่าวคาถาแปลความว่า กายนี้ไม่นานหนอจกเป็นของเปล่าอ่าก็คือความว่างเปล่าโพชชงนี้แปลว่าองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้เป็นหลักธรรมขั้นสูงซึ่งพระอริยเจ้าเมื่อระลึกถึงอ่าก็จะคลายทุกขเวทนาในเวลาอาพาธได้ดังมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อพระมหากัสปะและพระโมกขลาท่านเกิดอาพาธพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโพชชง์โปรด พระอริยเจ้าทั้งสองก็คลายจากความทุกเวทนาหายอาพาธแล้วก็อีกคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประชวนตรัสให้พระมหาจุนทะแสดงโพชงซึ่งเมื่อพระมหาจุนทะแสดงจบพระพุทธเจ้าก็ทรงบันเทิงพระไัยหายประชวนเนื่องด้วยเหตุนี้บทสวดโพชงจึงนำมาสวดให้แก่ผู้ที่ป่วยหนะัก ศพคนตายเมื่อทําพิธีต่างๆแล้วก่อนจะนําเข้าโลงหรือว่าบรรจุหีบศพไม่ใช่ว่าจะจับใส่ได้เลยต้องมัดตราสังมือสองข้างพนมมือถือกรวยดอกไม้ทูบเทียนซึ่งเครื่องตราสังใช้ได้ดิบมาจับให้เป็นเส้นขนาดสามหุนเพื่อให้เหนี่ยวดึงไม่ขาดการมัดตราสังก็เป็นปริศนาธรรมหมายถึงห่วงผูกคอคือบุตธ,ธิดาห่วงทรัพย์ผูกเท้า ส่วนมือที่มัดก็คือภรรยารวมกันเป็นสามบ่วงให้ตัดขาดหลุดพ้นไปโดยไม่ต้องห่วงลูกห่วงเมียห่วงทรัพย์เพื่อจะได้ไปเกิดในภพหน้าขอวกกลับมาเรื่องการสวดอภิธรรมศพโดยพระภิกษุสี่รูปนั้นในพิธีหลวงตั้งศพแล้วนิมนต์พระบังสุกุลเสียก่อนเจ้าภาพจุดเทียนเครื่องสักการะแล้วอาราธนาศีลแล้วเคาะลงบอกให้ศพรับศีลอ่า การตั้งศบสวดอภิธรรมจะตั้งไว้ที่บ้านเพื่อบำเพ็ญการกุศลก่อนหรือจะไปบรรจุที่วัดก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าในภาคไหนๆก็มักจะนำไปที่วัดเพราะว่าง่ายสะดวกกว่านอกจากชนบทที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นที่ไม่สะดวกเรื่องการต้อนรับแขกเรือเหมือนที่บ้านคนตายแล้วถือกันว่าวิญญาณจะละโลกมนุษย์ไปสู่ปรโลกหรือไว้อีกพบหนึ่ง จะมีความเป็นอยู่อย่างไรนั้นไม่มีใครรู้ในทางวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าคนตายเป็นสสารที่ไม่หายไปจากโลกนี้แต่ทฤษฎีดังกล่าวถูกโต้แย้งไม่เป็นที่ยอมรับว่าสสารไม่หายไปจากโลกเพราะยานอวกาศทั้งหลายที่ส่งไปสำรวจในจักราวาลได้หายไปจากโลกเป็นจำนวนมากรวมทั้งวัตถุนำไปทิ้งไว้บนโลกพจันทร์เมื่อครั้งยานอพอลโลแต่สำหรับพุทธธรรมที่สอนโลกมา สองพันกว่าปีได้รู้แจ้งเห็นจริงก่อนวิทยาศาสตร์เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างสันต,ติว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นของคู่กันความดีความชั่วหรือว่าผลกรรมที่สร้างไว้สมัยมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงคุณค่าของคนพิธีเผาศพซึ่งปลีกย่อยก็มีว่าเมื่อศพขึ้นสู่เมนหรือว่าเชิงตะกอน ในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆแขกเรือจะนําดอกไม้จันทร์ไปวางหน้าลรงศพแล้วก็เดินลงมารับของชํารวยที่ระลึกแต่ในต่างจังหวัดบางท้องถิ่นเมื่อศพขึ้นบนเชิงตะกอนชาวบ้านจะจุดไฟทิ้งใส่กองฟอนโบราณก็ห้ามต่อไฟจากกันนะครับผู้หญิงที่มีท้องไม่ควรไปจุดไฟเผาศพแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดก็ตามแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเผาก็ควรจะรัดเข็มขัดให้นั่นในว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ ผีเล็ดลอดกันไปในท้องเมื่อกลับจากเผาศพแล้วก็ต้องไปไหว้ที่โบสถ์ก่อนก่อนจะกลับบ้านเพื่อไม่ให้ผีตามไปนะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีป่าช้าให้เห็นนะนอกจากเมนที่วัดตามประเพณีไทยเราหลังจากเผาศพเก็บอัฐิแล้วก็ทําบุญเจ็ดวันหรือร้อยวันตามแต่เจ้าภาพหรือว่าจะจัดงานฉลองอัฐิคนตายไปด้วยก็ได้ประเพณีงานศพในต่างจังหวัดตามชนบทนักการพนันนาะชอบ ถ้าเป็นในเมืองหรือว่าชุมชนใหญ่พวกนักการเมืองทั้งหลายชอบเพราะว่าการเป็นประธานในงานศพก็คือการหาเสียงหาความนิยมให้ตัวเองคนทั้งสองประเภทนี้มักจะไปปรากฏตัวในงานศพยากที่จะเลิกได้ครับ